ดินล่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะท่านอัชชาทำไมสหายของท่านถึงไม่ตามมาด้วยผมผิดเองอะที่ทำให้สองคนนั้นต้องไปแล้วท่านจะมานั่งอยู่ทำไมรีบไปตามสหายของท่านสิสองคนนั้นยังไปได้ไม่ไกลไม่ต้องไปตามเขาหรอกถึงยังไงอะสองคนนั้นเขาก็ไม่กลับมาทำไมล่ะท่านอาชาพอเขาจะไปท่านก็ปล่อยให้เขาไปง่ายๆแบบนี้เหรองาบุญพูดถูกอะมันคงถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกันเพื่อตามหาจุดมุ่งหมายของตัวเองท่านแยกจากกันไม่ได้นะพวกท่านคืออุตรทิศทั้ง5หากแยกจากกันแบบนี้แล้วจะเป็นอุตรทิศทั้ง5ได้ยังไงผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นอุตรทิศทั้ง5อย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าอ่ะผมไม่รู้แม้กระทั่งว่าผมเป็นใครอ่ะทำไมผมต้องมาติดอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะจนผมเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอ่ะทำไมมันต้องเป็นอย่างเงี้ยท่านต้องใจเย็นๆก่อนนะถ้าว่าตอนนี้สายของท่านคุณยังไปได้ไม่ไกลหากเรารีบตามว่าคุณจะทันไปเถอะก็คุณคิดว่าผมคือพัทรกรมันไม่ใช่เหรอผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมถึงยอมตามคุณไปที่หุบเขาไงท่านว่ายังไงนะแค่ผมคนเดียวอ่ะคุณยังไม่พอใจใช่ไหมคุณต้องการอะไรอีกอ่ะนี่ท่านคิดว่านี่ท่านคิดว่าข้าเป็นคนต้องการให้ท่านกลับเมืองไปกับข้าเหรอมันเป็นความต้องการของบ้านเมืองข้าไม่ใช่ของข้าบ้านเมืองข้าต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านทำไมท่านถึงคิดว่าข้าใช้สติปีเลยทางโง่เขลาว่าปัญญาแบบนั้นน่ะผมไม่ได้ว่าคุณอย่างนั้นนะแล้วกับสิ่งที่ท่านพูดท่านจะให้ข้าคิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงผมไม่ได้ตั้งใจว่าคุณอย่างนั้นจริงอะแต่จู่ๆผู้เพื่อนๆก็ต้องมาแยกทางกันนะเหลือผมอยู่คนเดียวอะผมคิดอะไรไม่ออกอะถึงแม้ว่าข้าจะต้องการตัวอุตริทั้ง5มากเพียงใดแต่ถ้าความต้องการของข้าทำให้พวกท่านต้องแตกแยกกันแบบนี้ข้ายอมจากไปดีกว่าพี่ไปตามสหายของท่านเถอะมิตราคุณมิตราข้าขอบใจท่านมากนะที่ท่านดีกับข้ามาตลอดผมจะไปกับคุณเองไม่ต้องหรอกท่านอาจารย์ข้าไม่อยากรู้สึกผิดไปมากกว่านี้คุณอย่าโทษตัวเองไงนี่สิมิตราการที่พวกเราแยกทางกันน่ะมันเป็นการตัดสินใจของพวกเราเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแล้วสหายของท่านล่ะไปที่เมืองก่อนให้ผมแน่ใจเรื่องอุตรทิศทั้ง5ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วผมสัญญานะผมจะไปช่วยคุณตามหาเพื่อนของผมกลับมาให้ได้พาผมไปที่เมืองของคุณนะถ้ายังไม่อิ่มนะนี่เอานี่ไปเอามาเป็นเครือเลยเหรอแค่นี้ทำเป็นตกกระจายคิดว่าเยอะแล้วเหรอนู่นทางโน้นนู่นเป็นดงกล้วยเลยเอามาก็กินไม่หมดหรอกท่านเก็บไว้เป็นเสบียงระหว่างเดินทางดีกว่าเอาอีกแล้วเดินทางอีกแล้วเหรอแค่คิดก็ฝ่อแล้วอ่ะเราเพิ่งรอดตายจากทะเลทรายมาได้แทบลากเลือดจะเจออะไรข้างหน้าก็ไม่รู้อ่ะและนายอ่ะไม่พูดอะไรเลยอ่ะข้าจะไปพูดอะไรได้ในเมื่อการตัดสินใจทั้งหมด
ก็อยู่ที่พวกท่านสองคนไม่ว่าพวกท่านจะไปที่ไหนข้าจะไปที่นั่นด้วยแต่ถ้าพวกเราอะเปลี่ยนใจจะเข้าเมืองไปกับนายอะเฮ้ยนายคิดเหมือนกับฉันเป๊ะเลยว่ะถามจริงก็เออดินายอยากเข้าเมืองเหมือนกันเลยเหรอแน่นอนบอกตรงนะเว้ยขยงแอนขยาดว่ะนี่มันในป่านะไม่ใช่ในผับที่เราเดินไปข้างหน้าก็เจอสาวไคโยตี้เต้นรออยู่อะในป่าเนี่ยนะจะเจออะไรอีกก็ไม่รู้ฉันว่าบางทีอ่ะเราไปตั้งหลักที่เมืองของสังกรก่อนก็น่าจะดีเหมือนกันนะไม่แน่ก็อาจจะเจออาชาญนบูลและไอบดินที่นั่นก็ได้นะสาธุสมพรป่าเถอะขอให้สามคนนั้นปลอดภัยก็แล้วกันนะแล้วเราไปกันจะรีบไปไหนเราเมืองนายไม่หนีไปไหนหรอกนะขอตุนอาหารให้พอเพียงก่อนนะเฮ้ยนี่เขาไม่เรียกว่าพอเพียงนะเขาเรียกว่าละโมบทั้งห้าให้พบไปตามหาดวงไฟชีวิตของโอภัทรวรมันเดี๋ยวนี้ดวงไฟแห่งชีวิตเมื่อถูกทิ้งให้เร่ร่อนอยู่ภายนอกนานวันก็จะต้องหาวิธีออกตามหาเจ้าของชีวิต
เมื่อใดที่ข้าหาดวงไฟชีวิตพบเมื่อข้าอาจจะได้พบองค์พระทระวรมันด้วยก็เป็นได้มหาเทวีขอได้โปรดรอฟังข่าวดีจากข้าอยู่ที่เมืองเถิดพวกเจ้าจงช่วยกันออกตามหาดวงไฟแห่งชีวิตให้ข้านาบุญนี่เธอไหวหรือเปล่าเนี่ยหิวมากใช่ไหมถึงได้เดินไม่มีเรี่ยวแรงแบบเนี่ยทั้งน้ำและอาหารที่เราติดตัวมาตอนนี้มันก็มีเหลือแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าป่าเนี่ยมันจะมีอะไรให้เรากินได้หรือเปล่านายไม่น่าไปว่าชาเขาแบบนั้นเลยอ่ะจะไปว่าอะไรมันอ๋อที่ฉันว่ามันจับปลาสองมือน่ะเหรอแต่ชาเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะนี่แปลว่าตลอดทางที่เธอเดินมากับฉันเนี่ยเธอคิดถึงแต่อาชาจนทำให้เธอเดินไม่มีเรี่ยวแรงทำให้ฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่แล้วใจฉันไหวได้ยังไงล่ะแล้วฉันไม่สบายใจนี่ที่ทำให้นายสองคนต้องทะเลาะกันเพราะฉันน่ะชาเขาต้องเสียใจมากแน่ๆเลยแล้วฉันน่ะทำไมเธอไม่คิดว่าฉันจะเสียใจบ้างเลยเหรอนาบุญนี่เธอจะไปไหนอ่ะฉันจะไปขอโทษอาชานี่เธอจะไปขอโทษอาชาทำไมอ่ะเธออยากตามหาพ่อไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอเห็นอาชาสำคัญกว่าพ่อของเธออ่ะอาชาฉันขอโทษมีอะไรอ่ะท่านอาชาเสียงเสียงเสียงผมรู้สึกเหมือนว่ามีคนเรียกผมอยู่อ่ะแต่ข้าไม่ได้ยินอะไรเลยนะคงไม่มีอะไรหรอกผมก็หูแว่วเองอ่ะอาถรรพ์ท่านคงเป็นห่วงท่านนาบุญมากผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นห่วงเขาอ่ะรู้ตัวเหมือนกันคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละท่านอาชามักจะรู้ใจตัวเองก็ตอนที่ต้องจากกันนี่แหละรู้ใจตัวเองคุณหมายถึงรักน่ะเหรอสมิตราคุณคิดว่าผมรักนาบุญเหรอท่านจะมาถามข้าได้อย่างไรนี่มันเรื่องหัวใจของท่านเองสำหรับข้าข้ารู้แต่เพียงว่าความรู้สึกของการที่ต้องพลัดพรากกันน่ะมันเป็นอย่างไรอัจฉาทำให้เธอร้องไห้ฉันจะไม่มีวันอภัยให้มันเลยพ่อเขาไปดินมันไม่เกี่ยวกับอัจฉาเขาเลยอ่ะมันเกี่ยวกับใครล่ะที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้อ่ะฉันขอร้องเลยนะนายอย่าไปเกลียดอาชาเขาเลยอ่ะเขาเป็นคนดีมากนะฉันไม่อยากให้นายสองคนต้องทะเลาะกันเพราะฉันแล้วอีกอย่างทุกอย่างมันเกิดเพราะว่าฉันคิดไปเองอาชาเขาไม่ได้ทำอะไรเลยถ้างั้นเธอก็เลิกคิดถึงมันสักทีทำร้ายตัวเองอยู่ได้อะแล้วอย่างนี้เธอจะมีกระจิกกระใจตามหาพ่อเหรอถ้าฉันทำได้อะนะฉันคงจะภูมิใจมากกว่าสอบชิงทุนได้ซะอีกเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ฉันทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองขอบใจมากนะที่ทำเพื่อฉันอะฉันน่ะสิไม่เคยทำอะไรเพื่อนายเลยเธอไม่ต้องมาทำอะไรเพื่อฉันหรอกนะแค่เธอรู้สึกดีกับฉันก็พอแล้วไปต่อเถอะ
ันได้ยินอะไรบางอย่างอ่ะได้ยินอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะหรือว่ามันจะเป็นไก่ป่าหรือไม่ก็หมูป่าไงนาบุญเฮ้ยอย่าขยับเลยถ้าขยับอีกก้าวเดียวนางนี่ตายไปแล้วอยู่ไม่ได้ด้วยไปดีกว่าเมื่อไหร่จะอิ่มสักทีวะตลอดทางอะกินไม่หยุดเลยอะไม่รู้จักเหรอกองทัพเขาต้องเดินด้วยท้องถ้าไม่กินนี่นะสมองจะเล่นได้ยังไงวะแต่แกใช้สมองเป็นด้วยเหรอนึกว่าใช้ปากกินเป็นอย่างเดียวอะหน่อยแน่คุยใส่หัวฉันทำไมวะนี่ไอ้นี่ใส่ขี้บ่นดูถูกคนอื่นเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกสักทีวะก็เมื่อไหร่ที่แกเลิกแต่การนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่พวกท่านสองคนจะได้ทะเลาะกันสักทีเหมือนใกล้เข้ามาแล้วเร็วขึ้นสิทำไมนะเฮ้ยนาบุญกับมันยังไม่ตายดีกว่าโอ๊ยไม่เห็นแล้วว่าสองคนนั้นอะตัวในพวกผีจับตัวได้อะไม่ตายแต่ก็เกือบแหละมาที่อยู่นี่ทำไมวะมาช่วยสองคนนั้นดิแน่นอนท่านพวกเราต้องช่วยแน่แต่ว่าเราจะต้องคิดแผนให้รอบครอบก่อนท่านนาบุญกับท่านบดีอยู่ในการมือของพวกมันเกิดเราผีผ่านเข้าไปแล้วท่านสองคนถูกพวกมันจับตัวได้อีกอ่ะก็เข้าทางมันใช่ไหมท่านเราจะช่วยสองคนนั้นยังไงอ่ะไอ้ของแกวะจะยังกับพวกท่านอย่าส่งเสียงดังและผมไม่เห็นแล้วหรอกมันสายตาสั้นฉันเลิกกับแล้วว่าเราอ่ะต้องทำยังไง